บริษัทไทยโพลีเอทิลีนจำกัดตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองดำเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกบริษัทให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานโดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์ลง 1% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ให้เกิน 0.30 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพลังงานที่ชัดเจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมาจำนวน14มาตรการส่งผลให้บริษัทสามารถลดใช้พลังงานลงได้ถึง 14% ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานถึง47ล้านบาทด้วยเงินลงทุน155ล้านบาท